ผลฟุตบอลวันที่17กุมภาพันธ์2567แมนซิตี้แบ่งแต้มเชลซีเลเวอร์คูเซนเฉือนไฮเดนฮามผลฟุตบอลวันที่17กุมภาพันธ์2567แมนเชสเตอร์ซิตี้แบ่งแต้มเชลซีไบเออร์เลเวอร์คูเซนบุกเฉือนไฮเดนฮามและบาร์เซโลนาชนะเซลตาบีโก้หืดจับผลฟุตบอลวันที่17กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ด 1-4 ลิเวอร์พูลเบอร์ลี่ 0-5 อาร์เซนอลฟูลแลม 1-2 แอสตันวิลล่านิวคาสเซิลยูไนเต็ด 2-2 บอร์นมัธ นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-0 เวสต์แฮมยูไนเต็ดท็อตแนมฮอตสเปอร์ 1-2 วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ 1-1 เชลซีลิเวอร์พูลโมฮาเม็ดซาลาเซเลเบรตสกอร์ริงฮิสไซเตอร์ดโกดูริงเดอะอิงลิชพรีเมียร์ลีกซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเบรนท์ฟอร์ดแอนด์ลิเวอร์พูลแอทเดอะจีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมอินลอนดอนSaturday Feb 17, 2024 AP Photo Curtis Wigglesworth ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีวอล์ฟส์บวก 1-1 โบรุสเซียดอร์ทมูนด์ไมส์ 1-0 อัลส์บวกฮอฟเฟนฮาม 0-1 อูนิออนเบอร์ลินไฮเดนฮาม 1-2 ไบเออร์เลเวอร์คูเซนดามสตัด 1-2สตุตการ์ดไลซิก 2-0 โบรุสเซียมึนเชนกลัดบักเลเวอร์คูเซนส์อามีนแอดลีเรียสกอร์ฮิตไซส์เซคันโกดูริงเดอะบุนเดสลีกาซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีน 1 FC ไฮเดนไฮแอนด์ไบเออร์ 0-4 เลเวอร์คูเซนอินไฮเดนไฮเยอรมนีแซทเทอร์เดย์เฟบ 17, 2024ทอมเวลเลอร์ BPAVAP ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีนาโปลี 1-1 เจนัวเวโรนา 2-2 ยูเวนตุสอาตาลันตา 3-0 ซาซูโอโลฟุตบอลลาลีกาสเปนแอตเลติโกมาดริด 5-0 ลาสเปามาสโอซาซูนา 2-0 กาดิสเซลตาบีโก 1-2บาร์เซโลนาบาเลนเซีย 0-0 เซบีย่าบาร์เซโลนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ไรสกอร์ฮิตไซส์โอเพนนิ่งโกดูริงเดอะสเปนิชเอลเอลิก้าซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเซลตาวีโกแอนด์บาร์เซโลนาแอทเดอะบาไลโดสเตเดียมอินวีโกสเปนแซทเทอร์เดย์เฟบ 17, 2024 AP โฟโต้ลาโลอาวินล่าฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสลิว 3-0 เลอาฟน้อง 0-1 ปารีสแซงแชกแมงโกรแพตตี้ปพังกรนำโด่งกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ลุ้นแชมป์อารัมโก้ซาอุดโกรแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจโปรกอล์ฟสาวไทยยืนระยะต่อเนื่องนำโด่งที่11อันเดอร์พากอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการอารัมโก้ซาอุดีเลดี้อินเตอร์เนชั่นแนลรอบ3ที่ริยาดกอล์ฟคลับกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอดีตแชมป์เมเจอร์วัย24ปีทำสกอร์ในรอบ3ที่4เบอร์ดี1โบกี้เก็บรวม3อันเดอร์พารวม3วันสกอร์รวม11อันเดอร์พาเหนือเอสเธอร์เฮนเซเลียจากเยอรมนีที่มีสกอร์รวมอยู่ที่8อันเดอร์พาอยู่3สโตรกหากแพตตี้รักษาฟอร์มในวันสุดท้ายรอบ4ด้วยการคว้าแชมป์จะรับเงินรางวัลถึง 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 26.8 ล้านบาทหรือจบรองแชมป์ก็ยังรับ 450,000 เหรียญสหรัฐหรือ 16.11 ล้านบาทโปรเหมียวปพังกรคว้ารางวัลโรเล็กแอนนิกาเมเจอร์อวอร์ดแพตตี้ปพังกรเข้าป้ายคว้าRookie of the Year Golf LPGA ทับก้านเหล็กสาวไทยผนึกกำลังคว้าแชมป์กอล์ฟทีมหญิง International คราวส่วนผลนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆชเนตีวรรณเสนรั้งอันดับ7ร่วม5อันเดอร์พาโมริยาจุธานุการอันดับ25ร่วม1อันเดอร์พาพรอนงเพชรล้ำอันดับ30ร่วมอีเวนพาปาจารีอนันต์นฤการอันดับ47ร่วม2โอเวอร์พาตรีฉัตรจีนกลับอันดับ65ร่วม9โอเวอร์พา
สบอลเกาหลีใต้แย้มโทษวินัยซนฮึงมินอีคังอินไม่ถูกเรียกนัดเจอไทยสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เผยกำลังพิจารณาลงโทษทางวินัยกับซนฮึงมินและอีคังอินสองนักเตะซูเปอร์สตาร์ในการไม่เรียกตัวติดทีมชาติในเกมนัดต่อไปเกมดังกล่าวจะเป็นเกมที่โสมขาวจะเฝ้าบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่กรุงโซในวันที่21มีนาคมเนื่องจากชุงมองกิวนายกสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ได้กล่าวไว้ในระหว่างการแถลงข่าวในประเด็นความขัดแย้งภายในแคมป์ทีมชาติช่วงเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์หลังจากซนฮึงมินดาวเตะจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ปะทะกับอีคังอินสตาร์รุ่นน้องจากปารีสแซงแช็กแมงจนทำให้โซนมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วฝ่ายกฎหมายแจ้งข่าวลืออีคังอินชกหน้าโซนฮึงมินในแคมป์ทีมชาติแฉเหตุโซนฮึงมินเจ็บนิ้วระหว่างศึกเอเชียนคัพเพราะห้ามทับแข้งเกาหลีใต้ทะเลาะกันเองคำต่อคำเปิดโพสต์ขอโทษของอีคังอินหลังข่าวลือแตกหักซนฮึงมินโดยโชซุนสื่อของเกาหลีใต้ระบุว่าบอสใหญ่วงการลูกหนังกำลังพิจารณาลงโทษทางวินัยกับทั้งสองคนอย่างไรก็ตามจะต้องหารือกับกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เจอเก้นคลินส์มันที่เพิ่งถูกปลดไปเสียก่อนผมได้ระเบียบข้อบังคับเรื่องวินัยแล้วด้วยการที่ทั้งคู่เล่นอยู่ในต่างประเทศการลงโทษทางวินัยเพียงข้อเดียวที่เราทำได้คือการไม่เรียกตัวติดทีมในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะหารือกับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างรอบคอบเรามองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ทีมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของทีมชาติชุดต่อไปการท่าเรือแค่เจ้าขยับรั้งรองจากฝูงไทยลีกประจวบยังเร่งไม่ขึ้นไร้ชัย5นัดติดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเสร็จ2023ส่วน24เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์สุโขทัย FC อันดับ9มี19คะแนนลงสนามพบทรูแบงคอกยูไนเต็ดจ่าฝูงมี37คะแนนเกมนี้แบงคอกเป็นฝ่ายครองเกมบุกได้มากกว่าตามคาดแต่สุโขทัยนั้นช่วยกันรับได้เป็นอย่างดีพร้อมกับทำเกมบุกสวนขึ้นมาได้ลุ้นหลายครั้งแต่จนแล้วจนรอดทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0-0ทำให้แบงคอกยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น38คะแนนโดย5นัดหลังสุดชนะเพียง1เกมเท่านั้นและเสมอ4นัดแม้ขณะนี้จะยังนำจ่าฝูงแต่ลดช่องว่างกับอันดับ2อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเหลือเพียง2แต้มส่วนคู่พีทีประจวบเปิดบ้านรับการมาเยือนการท่าเรือ FC โดยเกมนี้ประจวบได้ประตูขึ้นนำก่อนจากงูกึนยองนาที18ส่วนการท่าเรือมาตีเสมอจากการทำเข้าประตูตัวเองของแอตันติราบาซี่นาที57จบ90นาทีเสมอ 1-1 ส่งผลให้การท่าเรือที่ฟอร์มดีชนะในลีกมา6นัดรวดเก็บเพิ่มเพียง1แต้มเป็น36คะแนนขยับขึ้นรั้งรองจ่าฝูงโดยมีแต้มเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่แข็งมากกว่า1นัดส่วนพีทีประจวบยังรั้งบ้วยมี13คะแนนและไม่ชนะใครมา5นัดติดขณะที่อีกคู่โปลิสเทโรแพ้ราชบุรี FC 0-1 ข่าวแนะนำ